เรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองจนคนซื้อต่อเลยครับท่านพ่อใครพ่อไอ้ไงมิ่งท่านพ่อจะเมืองไงครับเมื่อคืนไอ้มิ่งเรียกท่านพ่อเลยครับแล้วยังไงพ่อแผลรับเจ้าเป็นลูกเราหรือก็มันพบท่านพ่อไม่ได้ปฏิเสธนี่ครับหรือว่าท่านพ่อลืมเสียแล้วเออพ่อแผลคงลืมไปแล้วแหละมาผมไปพ่อแผลน้าหงพลายน้าหงพลายพ่อแผลนี่แกน้าหงพลาย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 ว่ายังไงกุมารทองเรียกหนาสดังลั่นน้าหงพลายไปไหนมาเนี่ยลุกขึ้นห้องเนินอันกราบน่ะน้ำมาสนทนาต่างภาษาผู้หญิงต่อผู้หญิงมีหน้าแล้วพ่อแผลนี่ถึงไม่ได้ยินฮะอันใดนะผมจะเป็นขำว่าไงจ้าแม่หงพลายรีบไปนำทั้งหมดวันที่ใกล้ที่สุดแล้วนำไปที่เรือนขุนบรรพตประเดี๋ยวนี้จ้ะรีบไปจริงๆเลยนะหงพลายเนี่ยแม่งกาแม่งกาจะเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยไอ้ทิมเฮ้ยอันไหนกันบอสสู้มันได้ที่ฝึกมาเมื่อกี้ไอ้ทิมนี่ท่านพ่อข้าไม่ว่ามันจะเป็นใครโอ้มาเลยลูกพ่อมันมาอยู่ที่นี่ได้เยี่ยงไรมาเฮ้ย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 นี่มันคนหรือผีวะเนี่ยโอ้ยมามาสู้กันในสภาพของจริงนี่แหละข้าไม่สู้กับเด็กเว้ยมานั้นมาสู้กับข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วขอรับพ่อ
คนขำครับพายมิ่งขึ้นจวนข้าจะรักษามันครับคุณพ แม่งกาเป็นห่วงฉันด้วยหรือห่วงสิฉันออกมาดูอยู่นะเห็นทิดมิ่งสู้กับหัวมูทีมอย่างเต็มกำลังฉันยังนึกเลยว่าทิดมิ่งช่างเก่งแท้คนของข้าเก่งทุกคนนั่นแหละแม่งครับโดยเฉพาะลูกยิ่งเก่งใครเป็นลูกหรือเจ้าคะหนูก็เป็นลูกจ้ะผีผีหรือเปล่าจ๊ะใช่จ้ะผีกลัวทำไมเล่าก็เคยคุยกับผีมาแล้วไม่ใช่หรือจ๊ะนักก็สวยฮะหมายเขาว่ายังไงกุมารทองหรือว่าจ้ะมีผีหงคลายมาสนทนากับฉันขอให้ฉันไม่สนใจท่านเจ้าเมืองนะจ๊ะอ๋อเป็นเช่นนั้นหรือมิน่าล่ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาข้ากับจะหมดลมหายใจตายไปซะละพี่แผนจ๋าโหพายขอโทษจ้ะเอาเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะแม่กับเรื่องของข้าท่านเจ้าเมืองเจ้าคะฉันมิกล้าคิดอันใดกับท่านเจ้าเมืองแล้วล่ะเจ้าค่ะถึงแม้ว่าฉันจะชื่นชมสักปานใดก็ตามแต่ในเวลานี้ทิพย์นิ่งก็ทำให้ฉันชื่นชมได้เช่นกันดีแล้วล่ะแม่ปล่อยไปคิดกับลูกบุญธรรมของฉันเถอะใครจ๊ะฟ้าแผนตู้นี่เองใช่แล้วพ่อรับมันเป็นลูกบุญธรรมแล้วล่ะแม่กับหากข้าจะขอแม่ให้แต่งงานกับไอ้มิ่งลูกบุญธรรมของข้าแม่จะยินดีหรือไม ไว้ข้าจะไปจัดงานแต่งให้นะไปขอเรื่องขออย่างกับหลวงตามาได้วันไหนก็ส่งข่าวมาให้ข้าข้าจะไปร่วมงานด้วยตกลงตามนี้นะขอรับไอ้มิ่งเอ็งจะไม่ฆ่าตัวตายอีกแล้วนะไม่คิดแล้วขอรับท่านพ่อพอท่านพ่อได้แท้ที่สอนให้ไอ้มิ่งสู้หากไอ้มิ่งไม่สู้ในวันนั้นไอ้มิ่งก็คงไม่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้หรอกขอรับวันที่ไอ้มิ่งสมหวังนะขอรับชีวิตมันต้องสู้เพื่อให้มีวันที่ชีวิตสมหวัง